สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่งวดแดงแรงดิดมณีผ้ามาชมบรรยากาศขอกๆบ้านบ้านแดดล่มล่มตกสบายสบายครับสะอาดสะอาดนะครับอินเตอร์จักหน่อยนะครับมื้อนี้ก็ได้นะครับมาอยู่ขอกอันมิสเตอร์ปูโน่แล้วก็เอื้อยเพิ่นนี่สวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ How are you Fine I'm fine สบายดีสบายดี Are you can speak Thaiได้นิดหน่อยบอกคือกันมัดฝรั่งพูดไทยได้นิดหน่อยมันห้าย่ามบอกอะไรบอกแล้วหนึ่งบอกได้หลายบ้านยังครับเอื่อยนี่เอื่อยซื้อยังพี่ชื่อสาวพาจันหอมค่ะอยู่บ้านพักขยาน้อยหมู่เก่าตำบลบกอำเภอนนคูนจังหวัดศรีสะเกดหรือว่าเอื่อยว่ายังก็อบตยังก็อบตผ้าเพิ่นอบตผ้าผ้ากันมาเลี้ยงงัวว่ายังนี่ผ้ากันมาเลี้ยงงัวเล่นๆนี่ล่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเป็นอีหลีอดิเรกค่ะอดิเรกจ็อบอดิเรกเฮ็ดหยังบ้านนี่เอื่อยนี่อันนี้เพิ่นสิเตรียมปั้นยาค่ะเพิ่นไปตัดเองเพิ่นโอ้ตัดเองโอเคตัดเอง You can show me นี่เครื่องเสียงดังมากๆเครื่องเสียงดังแน่ๆอ้าวโอเคโอเคแล้วครับมันลบกินเลยเอื่อยก็ต้องบดมันก็กินเยอะแต่ว่ามันกินบ่หมดมันสิกินตะไบบดพ่อแต่ผสมอาหารค่ะอาหารวัวต้องบดเศร้ากับแรงบ่เอ้ยเศร้ากับแรงค่ะพ่อบ่ซ้ำนี่เดี๋ยวมันไปกินทงอยู่แล้วเป็นเสริมๆไปมันไปกินทงอยู่แล้วเสริมมันไปแล้วก็สิมียาไอ้ยาเฮาไปตัดให้สวนมาอีกอีกเข่งใหญ่ๆนึงเป็นเสริมไปอีกเพราะว่ายาตัวนี้โปรตีนมันสิหลายกว่ายาบ้านเฮาอ๋อเฮาเสริมมันไปค่ะเพิ่นไปเฮ็ดเองซั่นบ่พ่อใหญ่ปูโน่นี่เพิ่นเฮ็ดเองค่ะบ่นี่การเลือกหญ้านําอันคัดหญ้านําเด้อนะครับอันเป็นตอนใหญ่ๆนี่ให้ยังก็ให้งัวใหญ่ให้แม่งัวใหญ่แม่มันเดี๋ยวมันจะฆ่าคอลูกมันซุ่มนี่จังให้ลูกมันกินได้เลือกเอาซุ่มใบให้แม่นะครับแล้วก็เอาหญ้าอีหยังหามาได้ใส่เข้าไปเสียเอาอยู่ข้างบ้านซับเรียบร้อยพร้อมหญ้าข้างบ้านเฮาตัดเฮาเอาเครื่องตัดมาโอ้ได้ทําความสะอาดหญ้าสําหรับแม่บ้านนี้เราก็มีหัวหารประมาณโปหน่อย2โปหน่อยนึงแหละเอาหัวหารงัวผสมเข้าไปมีแค่นี้บ่ครับเอ้ยมีแต่หญ้ากับหัวหารบ่หรือห่ํามีกาน้ําตาลมีหยังบ่บ่ค่อยอันนี้เพราะว่าบ่ได้เน้นปานใดเพราะว่าช่วงนี้เค้ากินหญ้าธรรมชาติเค้าก็อิ่มก็มีเฟื่องแห้งเพราะนี่ช่วงนี้เก็บเกี่ยวใหม่เนาะพี่เนาะมันจะพอมีหญ้าน้ําทงนะครับแม่นนี่เพิ่นคือเสริมเด้อนะครับเสริมเติมเข้าไปให้มันมีวิตามินให้มันมีโปรตีนสำหรับงัวเพิ่มขึ้นไปอีกโอ้นะโอ้ยย่างดีเห็ดเป็นสั่นสิได้บ่เหลือกินแต่หัวอาหารงัวน้อยสิมากินหัวอาหารมันก็สิเหลือกินแต่หัวอาหารสิมันสิอิ่มก่อนตัวนี้สำหรับงัวน้อยนะครับให้หัวอาหารนำงัวใหญ่บ่ให้ให้คือกันงัวใหญ่ก็ให้คือกันนี่2ตัวเพิ่นก็อิ่มหัวน้อย2ตัวงัวน้อย2ตัวงัวใหญ่อีก2บ่ครับค่ะตะกี้ก็มีหลายอยู่ขายออกมันอยากงานรอซื้อใหม่บ่ทันได้ซื้อพอมันท้องได้มากองมาให้มันท้องเลี้ยงมีลูกขายออกไปประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเราขายออกไปเพิ่นแล้วช่วงโชคดีช่วงนี้งัวก็บ่ค่อยราคาปานใดได้ขายออกแล้วขายออกพอมันบ่ไหวโอ้เราก็เฮ็ดดีเนาะงัวใหญ่ปูโน่โอ้ยเราดูแลงัวเราดีเราเคยเฮ็ดซะบ่บ่เคยค่ะมาเลี้ยงงัวอยู่เมืองไทยเนี่ยเทือกมองแรกบ่เคยเลี้ยงหยังสัตว์ชนิดแรกก็คือเลี้ยงก็คือแมวครับเรามักอยู่บ่แล้วมาเลี้ยงสินี่เรามักงัวเรามักงัวว่างัวมันงัวมันง่ายน่าฮักดีน่าฮักดีโอ้ยเราเฮ็ดอย่างดีเด้ปัดเราเฮ็ดเองบ่เอื้อยปัดกวาดเช็ดถูนี่ค่ะเฮ็ดเองเก็บเองเก็บขี้สะอาดสะอาดขี้บ่มีพวกกองแล้วก็เราก็สิฉีดล้างบ่ให้เหงี่ยวมันเหม็นบ่มีกินหยังในวันตัวนึงก็บ่พอคอกก็เป็นแบบบ้านๆนะครับเป็นคอกใหม่ธรรมดาแต่ว่าก็เทพื้นเล็กน้อยส่วนนึงตะหม่องห่างก็ยังเป็นดินอยู่เราก็จะเอาหารมาวางนะครับอาเปไตเซอร์สะอาดสะอาดอาเปไตเซอร์มีอีก
มีอีกมีอีกใส่เข่งไว้ให้เขาอีกใส่เข่งไว้อีกแล้วเอาไทยเริ่มได้เนี่ยจักหน่อยนะครับได้แต่ก่อนมาอยู่ใหม่ๆบ่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ขายของเปิดร้านร้านช่ําหน้าบ้านนะตะกี้พื้นที่หน้าบ้านเป็นร้านช่ําบัดนี้พอซื้อรถแล้วมันเต็มก็ต้องเอาขายเช่าขายพี่อีกโธ่แล้วไปเกี่ยวมาเองบ่เอื้อยต้นนี้พี่เอาเครื่องไปตัดอยู่สวนนอกพุ่นน่ะมันพอดีมามันแซ่บหญ้าเนี่ยเปียเฮาก็ต้องทําความสะอาดออก Every day ทุกวันทุกวันทุกวันนี่สวนหญ้าพี่บ่นี่ใหญ่ๆนี่ค่ะมีอยู่สวนนึงแล้วก็สวนอยู่ข้างนอกอีกแล้วก็สวนนี่มีเหลือ3สวนถ้างัวซ้ํานี่เหลือๆกะเมื่อกี้ฝนมันตกไงมันเลยนอกไม่เยอะหรอกมันกินดีอยู่มันบอกว่า too much แล้วมันหลายแล้วเอาไว้ให้มันกินยังมือเศร้ามั่งไปกินยังมือเศร้านั่มวะสันโอ้เพื่อกระตัดไว้แล้วยังมือเศร้ามันเตรียมไว้บ่นั่นนะยังมือเศร้าก็เตรียมไว้อีกค่ะกุ้มไว้ก่อนอันนี้เครื่องเล่านะครับโอ้จากฝรั่งกลายมาเป็นคนหลิงหัวว่ามาเกษียณเมืองไทยมาเป็นสาวสวนสาวไฮต้องเตรียมไว้ให้มันก่อนว่าใหญ่ค่ะเพราะว่าเวลาเขาเข้ามานี่เขาก็จะเข้าคอกไผ่คอกบ้านปรับปรับปรับเลยค่ะมันสิได้แบบปั้นอีกบ่นี่ค่ะปั้นบ่บ่ค่ะกุ้มไว้เพื่อฝนตกบ่ได้ปั้นพวกสําหรับยามมื้อเช้าบ่นี่ตัวนี้คือตอนแรกค่ะตอนแรกอ๋อคุ้มเครื่องไว้เพราะว่ามันสภาพอากาศกับฝนตกเครื่องถือก็เสียโอ้มิสเตอร์ปูโน่นี่สอบถามแล้วเป็นงานเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็ฝรั่งอีกอย่างนึงนะครับเขาจะมีระเบียบวินัยของเขาใส่แล้วจะเก็บปัดกวาดเช็ดถูว่างให้มองเก่าแม่นบ่ใหญ่แม่นสิประมาณนี้นะครับประมาณนี้อุปกรณ์เอามาจากตรงไหนต้องเก็บที่เดิมเออแต่ว่างทั่วทิพย์ทั่วแดนไปเอางัวไปรับหัวไปเอางัวจะยิ่งพาไปเอางัวนะครับไปรับบัวโอ้หล่อไทยเก่งเลยตัวนี้สองแม่ลูกท่านมา Are you happy Thailand? Are you fun? Fun, fun, fun. สนุกสนุกขอกเพิ่นจะเฮ็ดเป็นเขินว่าล้อมไว้เลยนะครับล้อมให้ทะลุกับให้หน้าเลยแล้วก็เดินลวดปล่อยไปให้หน้าเลยนะครับหัวที่เพิ่นมีอยู่นะครับเป็นสายพันธุ์ฮินดูบาซิลฮินดูบาซิลฮินดูบาซิลนะครับสังเกตหูยาวๆจังหน่อยเด็กๆแล้วอะไรอันตรายอันตรายว่าซั่นห่วยเอามานี่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 อะไรปั๊บๆๆเฮ้ยมีแม่ลูกเหลืออยู่2คู่นะครับเป็นฮินดูบราซิลทั้ง2คู่ต่อฮะต่อฮะต่อเกสเหลืออยู่2คู่แม่ลูกนะครับลูกแม่ทั้งคู่ลูกจะแยกมาไว้คอกเดียวกันเพราะว่ากินอาหารแบบเด็กๆเพิ่นว่าเออ because she cannot go หูยาวทั้งคู่เลยโอ้ยหูแล้วก็แม่เอาไว้อย่างละคอกเออแม่ก็คอกเหยียดน้องตัวนี้เหยียดน้องเออ c'est bon mais merci bon อายุหลายบัดนี้หน่อยนึงคือสูงแท้8เดือน8เดือนจนเถื่อนเลยหูนี่ย่างคักเลยนี่คือว่าน้อยเพราะว่าจ้าเขาแยกง่วงแบบชงเข้าเขาเลยจอดชอบไหมวัวชอบวัวชอบแบบหูยาวๆหูยาวบรามันและบาสบาซินบราซิลบรามันชอบเพราะว่าทุกคนมีบรามันส่วนบราซิลบรามันไม่เหมือนกันคือตัวใหญ่มาก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  so it's just for be different fromแกแบบว่าพนาพวกไอ้บรามันน่ะโซเนี่ยมันหาให้ดูอยู่ไสก็ได้แต่ว่าบาซินโซนี่แทบสิบ่ค่อยมีอ๋อคือความแตกต่างให้มันแตกแปลกตาเพราะว่าบาซินบ้านเฮาตอนนี้ก็คือถือว่าบ่ค่อยเล่นกันแล้วจะไปเล่นบามันเลี้ยวกระสันก็เป็นพวกเล่พวกหยังเนาะแต่ว่าเพิ่นอยากให้มันแบบว่าแตกต่างแต่ก่อนเพิ่นมาอยู่ใหม่ๆเขาสิต่างๆสิมีหูตัวใหญ่ๆเนาะปกติเบิ่งบัดมันบ่มีมันหายไปจากบ้านเท่าละเดครับเพราะว่าเขาบ่ค่อยนิยมแต่ว่าราคามันก็บ่ได้ลงนะครับสําหรับสายหูค่ะแบบชาวบ้านเขาก็แบบเขาก็ต้องการหมุนเวียนเงินเป็นบ่สิเขาต้องซื้อบ้ามันเพราะบ้ามันขายง่ายๆแต่สําหรับเฮานี่เฮาเลี้ยงเป็นแบบว่า
เหมือนใจเฮาฮักในสายพันธุ์นี่เพราะเฮาบ่ได้ว่าต้องการเงินต้องขายไว้จังซี่นะ You love you like ear long หูยาวๆสนุกสนุกมีความสุขในการดูแลหัวหูยาวๆเด็กๆหูยาวดูที่ has the here in the food พันมากหูยาวๆเป็นเวลากินอาหารโอ้กินไม่ได้เหมือนกับว่าเลี้ยงเอาความสุขเป็นสมากกว่าเหนื่อยเนาะบ่ได้คิดว่าเลี้ยงขายเลี้ยงหยังบ่แต่ก่อนก็คิดว่าไอ้เคยเลี้ยงสายพันธุ์เนื้อขายของเขาเอาไปเอามามันเหมือนว่าเฮาดีแต่ของพยายามดูแลแบบแต่ว่าแบบเนี้ยเขาเรียกแบบสบายสบายเอาความสุขยังคือแบบว่าได้ดูแลกันเป็นความสุขเนาะครับผมนี่แหละเพิ่นก็จากเคยเลี้ยงหลายแบบเนาะยันเนี่ยกลับมาเลี้ยงแบบเอาความสุขเมื่อยเมื่อยแล้วซั่นบ่เมื่อยแบบมันก็บ่เมื่อยเด้แต่ว่าเฮาอยากอยู่แบบจังซี่ง่ายๆโอ้ครับผมเลี้ยงซี่ง่ายๆแต่ก็เกษียณแล้วก็พอได้มีงานน่ะมันทําเป็นงานอดิเรกของเขางานอดิเรกกว่าเพราะว่าเฮาพอดี1แกเกษียณ2พี่ก็เป็นอบต.ก็เมืองว่างๆก็ไปประชุมทํางานครับนอกเหนือจากงานก็มาซอยงานเพิ่นเฮาก็มีเวลาได้2อย่างโอเค I want you just tell people you have cow long year basin you happy you fun Well, yeah, it's been, it's keeping me busy. From Kitwa, con may tam lay, may di. So, Pawa, from Ayu, Hoxip Happy. So, me hua, Pawa, tam yan to guan. Me ngua. Wella.ถ้าไม่มีหัวจะอยู่บ้านนอนรับไม่ทำเลยไม่ดีโอเคทำงานประมาณ 2-3 ชั่วโมงทุกวันโอเค for you know body good for body good for body for stay in good shape have cow มีงัวมีเพราะว่างัวมันให้เฮาได้เฮ็ดงานทุกวันประมาณ1ชั่วโมงexercise ตัดยาทุกวัน1ชั่วโมงแล้วก็ความสะอาดทําความสะอาดอีกทําความสะอาด1ชั่วโมงไปซุปทําอาหาร1ชั่วโมงประมาณอีกทุกวัน3ชั่วโมงโอเคสําหรับ exercise and work together โอเค happyโอเค good โอ้ good for body good shape มันเหมือนน่ะแกจะประมาณว่าไอ้คนเราน่ะถ้าบ่เฮ็ดงานมันก็บ่มีบ่เกิดประโยชน์มันคนเกียจขี้ข้านซึ่งก็สังกะนอนติแบบละว่าเหมือนฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นประเภทว่าบ้านเขาน่ะคือทํางานจะเฒ่าจะแก่ก็ช่างก็ต้องมีงานเฮ็ดหลังจากเกษียณก็ต้องมีงานเล็กๆน้อยๆเฮ็ดมันเหมือนถ้าบ่เฮ็ดงานเลยบ่ดีมันเป็นคนขี้เกียจขี้ข้านนอนเล่นก็ได้แต่ว่ามันก็มันเนี่ยคุณค่าของเฮาอ่ะการเฮ็ดงานเฮ็ดคุณค่าของเฮามีโอ้แล้วก็ you are just like work the same happy yeah มีความสุขกับวัวชอบanimals or you say animals พวกสัตว์เพิ่นชอบพวกเลี้ยงสัตว์ชอบ animal มีแมว2ตัวแมวก็มีม้ามีชอบชอบดู knock 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 ชอบมีแมวมีหมามักเบิ่งนกมักเบิ่งนกโอ้สุดดีมักสิงสาราสัตว์โอ้ look just look and happy โอเค and fun โอเค animal just bird chicken cat dog better many animal better than car you know better than car and motorcycle better animals better สบายโอ้ความสุขทั้งใจล้วนครับผมเอามื้อนี้ค่ำๆฟ้ามาแวะชมขอกบ้านๆนะครับของพี่ผ้าและก็มิสเตอร์บรูโน่เป็นชาวฝรั่งเศสกล่าวว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วล่ะ You have plan program to back Frank มึงกลับไปล่ะ No ไม่มีคนอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นคนเดียวอยู่ผู้เดียวบ่กลับไปแล้ว
บ่มีโปรแกรมที่จะกลับไปฝรั่งเศสอ่ะแม่ก็เสียพ่อก็เสียแล้วอยู่นี่ก็มีลูกกับเมียอยู่นี่ก็ครอบครัวอยู่เนว่าได้เฮียอยู่นี่ก็เยอะงานสบายเมียว Happy job Happy job Have good food Yeah food You like ชอบไหมอาหารไทยไม่ชอบอาหารเป็ดบ่มักไม่ชอบเป็นทุกวันข้าวผัดปูข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งผัดไทยกุ้งส้มตำบ่มักบ่กินบ่ได้ไม่เอาส้มตำสไปซี่ไม่เอามันบ่มักส้มตำบ่ smell fish sauce ปลาแดกบ่มักแต่เมียกินปลาแดกอายุเท่าไหร่ก็เอ้ย42อย่าง43เพิ่นแม่นน่ะเพิ่นนี่65เอ้ยนี่ซ้ําผมนะครับ65แต่ว่าเบิ่งเพิ่นคือเพิ่นแบบว่าเพิ่นเอนจอยเนาะเพิ่นเอนจอยมั้ยครับว่าเพิ่นเอนจอยเพิ่นฟันเพิ่นสนุกเพิ่นแฮปปี้เพิ่นเลยเบิ่งคือจังเพิ่นบ่ได้เฒ่าแห้งนะ you fun you happy you enjoy anything but your face the same just young not no, I don't think so I don't think so now my face quite old but well อย่าเป็นคนแบบนึ่งล่ะชอบกําลังกายชอบมีหลาย exercise ทุกวันดันพื้นทุกมื้อ push up 100ทุกวันคันเร็ดดันพื้นวู้คันเด็ดปั่นจักรยานวันละ1ชั่วโมงจักรยานปั่นเครื่องไอ้ออกกําลังกายแล้วก็ยกลูกเหล็กทุกวันพออยู่ในบ้านมันสิมีทุกวันออกกําลังกายแล้วก็มาที่นี่อีกเฮ็ดงานอีกครับทุกมื้อพี่ครับคอกบ้านๆเด้อนะครับบ่มีแผนจะซื้อเข้ามาอีกบ่เอ้ยสําหรับงัวหรือเอาซ้ํานี่ก่อนซ้ํานี่ก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเค้าคอกออกมาทั้ง2โตเค้าท้องทั้ง2ท้องทั้ง2แล้วนะครับเอาพามาชมสาเหตุที่เลี้ยงแบบนี้ก็เพราะว่าเลี้ยงเอาความสุขมักหูมันมักสไตล์ของมันที่คนอื่นบ่ค่อยมีเนาะผู้อื่นเขาอาจจะมีบามันมีเล่มีกระโดนแต่บาสิ้นมีน้อยแห้งเพิ่นก็เลยมักแบบนี้มักสไตล์มักหูมันเอามักไผมักมันเป็นความสุขเรื่อยเนาะขอบคุณเอ๋ยหลายครับมื้อนี้ที่พามาชมคอกนะครับง่ายๆบานๆหญ้าแล้วก็เต็มสบายๆขี้งัวเอามาตากแล้วก็เอาไปเฟอร์ติไลเซอร์เอาไปใส่หญ้าใส่หญ้าก่อนเฮาสิลงหน้านี่เฮาก็ไปใส่หน้าเป็นปุ๋ยเราเฮ็ดหน้าอีกบ่เฮ็ดอยู่ค่ะพี่เฮ็ดหมอหน้านี่วานหน้านี่หน้าทั้งหมดได้เฮ็ดก็ช่วยพี่สาวนํากะ10ไร่อยู่ทําหน้าไม่ทําหน้าไม่ทําหน้าไม่ทําหน้าต้องดูแลงัวผู้เดียวโอ้หัวเลี้ยงวัวเท่านั้นหัวonly วัว only หัวโอ้เลี้ยงวัวเท่านั้นนะครับไม่ทําหน้าไม่ทําหน้าโอ้ครับขอบคุณหลายๆครับเอ๋ยครับสวัสดีครับเอ๋ยครับสวัสดีครับ Thank you so much Mr. Bruno โอเค